สวัสดีครับคลิปนี้พบกับ Comfy UI Pathway Part 2เรามาเริ่มต้นจากส่วนที่ง่ายที่สุดกันก่อนคลิกซ้ายค้างที่โนด Connector เพื่อเชื่อมต่อโนดหรือเพิ่มโนดใหม่คลิกซ้ายเพื่อลากโนดไปยังตำแหน่งที่ต้องการคลิกซ้ายค้างที่มุมขวาล่างของโนดเพื่อปรับขนาดคลิกซ้ายค้างที่ปลายของโนด Connector แล้วปล่อยบนส่วนอื่นเพื่อตัดการเชื่อมต่อโนดคลิกขวาที่โนดเพื่อเปิดเมนูของโนดเช่นเปลี่ยนสีหรือลบโนดคลิกขวาบน Workspace เพื่อเปิดเมนูการเพิ่มโนดใหม่หรือใช้การดับเบิลคลิกเพื่อค้นหาชื่อของโนดก็ได้ Control บวกคลิกซ้ายเพื่อเลือกโนด Backspace เพื่อลบโนดก่อนที่จะเริ่มลงรายละเอียดของโนดผมจะพาข้ามไปดูในส่วนของ Control Panel กันก่อน Control Panel ก็สามารถลากวางเหมือนโนดอื่นๆได้ Queue Size คือจำนวนคิวที่กำลังทำงานและพร้อมทำงานปุ่ม Queue Prompt คือปุ่มเพื่อทำการส่งงานไปยังคิวหรือเราสามารถใช้ช็อตคัท Control บวก Enter เพื่อส่งงานไปยังคิวได้เช่นกันสามารถ View Queue เพื่อจัดการกับ Live Queue Running คือคิวที่ทำงานอยู่และ pending คือคิวที่รอทำงานปุ่ม queue front คือการส่งงานไปแทรกที่คิวแรกสามารถ delete หรือ cancel คิวที่ไม่ต้องการได้ปุ่ม View History เพื่อดูคิวที่เคยสั่งงานไปโหลดงานเดิมที่เคยคิวไว้ด้วยการกดปุ่มโหลดหรือ Delete เมื่อต้องการลบประวัติที่ไม่ต้องการหรือจะเคลียร์ทั้งหมดไปเลยก็ได้ Extra Option Checkbox Batch Count คือจำนวนที่เราต้องการจะ Batch ยกตัวอย่างผมจะทำการ Batch 2 Batch Batch ละ3รูปเราจะได้รูปทั้งหมด6รูปโดยโปรเซสในการทำจะทำไปพร้อมกัน3รูป2ครั้งจำนวนแบตไซส์ที่เพิ่มขึ้นก็จะกินทรัพยากรมากขึ้นตามไปด้วยเช็คบ็อกซ์นี้คือการคิวอัตโนมัติเมื่อไม่มีคิวที่ค้างอยู่หรืออธิบายให้ง่ายกว่านั้นมันก็คือ Forever Generate นั่นแหละเซฟคือการบันทึก Workflow Save As เพื่อเลือกพาธที่จะบันทึกหรือ Save to Workflow เพื่อบันทึกโหลดเพื่อเรียกใช้งาน workflow ที่บันทึกไว้หรือจะลากไฟล์ .json มาวางไว้บน workspace เพื่อเรียกใช้ workflow ก็ได้ refresh เพื่อ refresh workspace ทั้งหมดปุ่ม clip space คือการจัดการคลิปบอร์ดของ Comfy UI Select Image เพื่อเลือก Image ที่ต้องการจัดการ Pass Mode เลือกทำการวางรูปที่จะเลือกหรือเลือกวางทั้งหมด Mask Editor เพื่อทำการ Mask รูปคลิกซ้ายเพื่อทำการวาด Mask หรือคลิกขวาเพื่อลบ Mask Impact Sam Editor ตัวนี้จะมาพร้อมกับ Comfy UI Custom Node ชื่อComfy UI Impact Pack ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึง SAM ชื่อเต็มๆคือ Segment Anything เป็นโปรเจกต์ของทาง Facebook Research วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ AI แยกวัตถุออกจากกันได้คลิกซ้ายจุดสีน้ำเงินเพื่อสั่งว่าให้ Mask วัตถุนั้น
คลิกขวาจุดสีแดงเพื่อสั่งว่าให้ทำการ Unmask วัตถุนั้นคลิกขวาบน Workspace เพื่อเปิดเมนูเลือก Add Node เพื่อเพิ่มโหนดใหม่เลือก Image Load Image ลองวาง Clip Space จะได้รูปและ Mask ที่เพิ่งจัดการไปเมื่อกี้ปุ่ม Clear เพื่อลบโหนดทั้งหมดออกจาก Workspace ปุ่ม Load Defaultเพื่อทำการเรียกใช้งาน Default Workspace ส่วนปุ่ม Manager ที่เห็นนั้นมาจาก Custom Node ที่ชื่อ Config UI Manager เป็นตัวช่วยจัดการกับ Custom Node เดี๋ยวผมจะพาทัวร์ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ